สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมกับเซการก็เป็นช่องสาวที่มาพูดคุยเกี่ยวกับสื่อต่างๆที่น่าสนใจนะครับเช่นอนิเมะหนังนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงอนิเมะนะครับผมเพราะช่องผมก็ช่องที่มาพูดคุยก็กําเนิดมาจะมาพูดคุยกับอนิเมะตั้งแต่แรกเลยแล้วครับผมกับคนที่เดี่ยวตรงครับวิจารณ์แบบตรงนะครับดีขึ้นเรย่ขึ้นยกครับมันยิ้มกับรายการที่มีชื่อว่าสาวตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนั่นเองครับผมก็จะเป็นรายการที่ในความรู้สึกผมนะเป็นการที่พูดคุยความรู้สึกของผมนะครับในช่วงผมะะแแต่่่่่ซซีีีีีัััันนนนนนคครรรบบวาเือง้มมมดดยจุ นนกันบ้างนะครับผมโดยเฉพหลักการ50%ครับผม50%คือการรีวริว50%คือความรู้สึกจากรับชมนั่นเองครับผมโอเคเนื่องกับการ คูดคุยอนเมะในซีซั่น4 2023เงพัยี่สบสาสามตอนแรกนะครับผมก็ซีซั่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นซีซั่นที่มีอนิเมะเยอะแล้วก็จะมีอนิเมะอะไรที่น่าสนใจเช่นกันนะครับก็รอดูกันว่าซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นที่มีดีไม่ยากมีน่าจุดจุดน่าสนใจตัวละครบ้างนะครับผมโอเคก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากการชมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามการสมัครมาครับขอฝากชียร์นงาของวงการนี้แล้วครับขอบคุณมากครับโอเควันนี้ก็จบการพูดคุยเรื่่องที7 นะครับผมขอซีซัน4 2 0 2 3ยาครับผมกับเรื่องราวของแนวแอคชั่นแฟนตาซีฮาเลมนะครับแนวฮาเลมในซีซันนี้นะครับก็ เป็นผลงานจากโซโลที่ทำแนวเซอร์วิสเก่งมากเช่นพาเชอเน่นะครับกับเรื่องราวของอดีตผู้กล้านะครับที่ที่กลายมาเป็นจอมมารนะครับผมที่ใช้เวทมนต์แต่ว่าเกิดความผิดพลาดให้เขาตื่นในร่างของโชตะนะครับผมแล้วก็ทุบพบด้วยนะครับเด็กหญิงที่ดูแลเขาเหมือนพี่สาวนะครับแล้วก็ไปโรงเรียนดาบศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นที่สนใจนะครับของคนรอบข้างนั่นเองครับผมก็นับว่าเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นนะครับผมแอคชั่นแฟนตาซีเมื่อเราฮาเลลมที่เรียกว่าเป็นโซโลที่ทำผลงานเซอร์วิสได้ดีใช้ได้แต่ต้องเรียนว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่่องทที ได้ดีแค่ไหนกันครับผมะเคสอะไรนี้สวัสดีครับทุ้ยก็ไม่เสียแล้วครับเราพูดกันเลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าเส้นเค้นกาคุอินเนาะมาเคนสึขไยครับผมโดยชื่อไทยจอมมาเกิดใหม่มหาอะไรผู้เปทาครับผมก็แนวจอมมาเกิดใหม่ที่หม่หนึ่งเรื่องกันนะครับแลก็เรื่องนี้นะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เรียกได้ว่าใครหลายคนสนใจนะเนื่องจากว่าเป็นแนวโวิดนี่แหละก็เลยทําให้ใครหลายคนสนใจเอาเลยครับก็ต้องเราดูว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ทําได้ดีแค่ไหนกันนะครับกับเรื่อง ที่เนะครับที่เราจะพูดถึงกันในซีซั่นโฟร์สองเมษาเชอ3์สาวตอนแรกก็คือเรื่องเจามาเกิดใหม่นี่เองครับผมโอเค สำหรับเรื่องนี้นะครับเราสามารถดูแบบโทรลิสิตได้ที่ไหนบ้างอ่าเรื่องนี้นะครับเราสามารถดูแบบโทรลิสิตได้ทั้งหมด2ที่ครับที่แรกก็คือตัวของไอชีอีนะครับผมก็ซีซั่นนี้นะครับไอชีอีก็เอาของโทรลิสิตเข้ามาก็ที่จริงแล้วถามว่าเยอะไหมก็พอๆควรอยู่เพราะว่าในในของโทรลิสิตพวกเนี้ยในไทยแอนิเมะเนี่ยก็จะมีพาคไทยปนมาด้วยนะครับฉันก็เป็นเรื่องที่ดีฮะคุณได้มีไอชีอีอยู่แล้วนะครับผมก็สมัครไว้ก็จะเป็นผลดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วข้อเสียที่ใครกับคนไม่ชอบไอชีอีคือโฆษณาเเยยอะะะใช่่่่่มม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 ัััั้้ลสาาาหรรรบนนนนคคคผแตวถุณพีีีก็ไ ไออ้นีเครับตามนั้นแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องของการดูอนิเมะเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้ก็ต้องแล้วคนนะเพราะว่าอนิเมะของแต่ละที่เนี่ยอันเนี้ยเลยก็มีภาคไทยอยู่ก็อันนี้ก็แล้วแต่ครับดูฟรีก็ได้เรื่องนี้ไม่รู้จะติดพรีเมียมไว้ตอนที่สี่หรือเปล่านะครับตามนั้นแหละแล้วก็อีกที่หนึ่งครับผมคุณหูก็ตากระดีครับบิวิวรี่ก็ซีซั่นนี้ครับบิวิวรี่ก็เอาของที่สุดมาเยอะเหมือนเดิมจากการโยนไข่ส้มแซงไปแล้วล่ะไข่ส้มมันเยอะกว่านะครับแต่ก็นับว่าถ้าเราพูดถึงแม้จะ มีน้อยลงไปบ้างเพราะเนื่องจากว่าอาจจะมีอนิวันที่กับมิวที่ตอนนี้ก็เริ่มมาตีกันแล้วเพราะตอนนี้คืออันิวันกับโตของมิวนี่ก็ประมาณ15บห้าเรื่องอ่ะคือมันก็พอๆกันอ่ะตอนนั้นนะครับผมก็เราดูแล้วกันนะครับว่าบิเวลีจะพิมพ์มัม้ยไหมเรื่องนี้แต่ณตอนนี้ครับสามาตอนแรกทั้งอาชีแลบิเลดูฟีทั้งคู่กับก็ขนมากนะครับสามสองที่ครับที่เบรีเราดูกันนะครับแล้วก็ อย่าไปดูเธอเลยเนาะขอลองน้องมีสิทธิ์ที่เราดูกันขันนี้คือยังจะดูเธออีกเหรอคือเราแอปมามันดูฟรีไม่รู้ติดพรีเมียมไหมแต่ติดพรีเมียมคุณยอมเสียตังค์ดูไม่ถึงร้อยกว่าบาทในแต่ที่ก็ไปดูของพรีเมียมซีบีบิลีเนี่ยได้ดูประมาณพันกว่าได้ดูประมาณร้อยกว่าเรื่องอ่ะคือมันก็คุ้มอ่ะคือแนะนําครับผมสมัครถูกลิสิทธิ์เออจากนั้นดูอะไรไม่ถูกลิสิทธิ์เถอะอย่าไปดูอะไรที่มันแบบมึงไปดูเว็บพนันอ่ะมึงอย่างนั้นใช่ไหมต้องการไงใช่ไหมครับแต่ว่าก็ ตามนั้นแหละดูทังได้ทั้งหมด2ที่ครับผมก็ขอมาทั้งสองที่ครับก็คือบิลเลียสไอชี I G e นะครับโอเคเรื่องจอมใหม่เกิดใหม่เนี่ยถามว่าเป็นเรื่องที่ผมนั้นคาดหวังกับซีรีส์นี้ขนาดนั้นไหมคือในความรู้สึกผมอะซีนเนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่โอเคมันเป็นแนวฮาลิมทั่วไปพอร์ตคอนเซปต์อะไรต่างที่เราเห็นเห็นกนะันอะมันคือแนวทั่วไปที่เราเคยเห็นเมื่อประมาณสิปีก่อนอะเหมือนยุบมูนอะมันยุบเรื่องเลื่องอะยุบป,ประมาณช่วงป,ประมาณ2องพันเก้าสองพันสิบสองพันสิบเอ็ดประมาณเนี้ย, 2, 2, 2, 1, ยคือยุบนะคือมันเป็นประมาณเลยนี้ยคือแนว เกิดใหม่ทั่วไปมีฮาร์ดเลมมีเซอร์วิสท,ทั่วไปเลยครับซีรีส์นี้คือแบบก็เป็นซีรีส์ที่ผมนั้นก็ไม่ได้มีความรู้สึกสนใจอะไรขนาดเท่าไหร่นะครับแต่ก็อันนี้สิ่งที่ผมคาดหวังกับซีรีส์นี้ก็คือขอให้เป็นแนวเซอร์วิสท,ที่มันมีอะไรน่าดูก็เถอะเพราะจริงแล้ว ไอแนวซีซั่นเนี่ยมันทำว่าเป็นแนวที่มันมีความเป็นเซอร์วิสมีการจับมีเห็นนมเซอร์วิสอะไรต่างถามว่าซีซั่นนี้มีไหมก็มีประมาณสองสามเรื่องแต่ก็ก็พูดกันว่าถ้าซีนี้เนี่ยการแข่งขันน่าตงเนี้ยมันมันไม่ดีพอมันก็ไม่มีอะไรน่าดูครับสำหรับตอนนี้คือผมไม่ได้คาดหวังซีนนี้แต่ถ้ามีซีนนี้มีน่าสนใจก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าติดตามอยู่แต่สำหรับตอนนี้คืออันนี้ก็ต้องเราดูกันนะครับซีนนี้เป็นไงแต่ตอนนี้คือผมไม่ได้หวังอะไรซีนนี้เท่าไหร่อ่ะในมุมมองผมนะ นะครับตอนนั้นถ้าจะหวังก็หวังเซอร์วิสอย่างเดียวอะตอนนั้นเออโอเคครับโซโลที่ทำทัชิโนเน่คือสาเหตุที่ผมพูดว่าไอ้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบถ้าผมหวังจริงๆอะของซีรีส์นี้คือหวังเซอร์วิสเพราะว่าจริงๆแล้วทัชิโนเน่อะมันเป็นโซโลที่ทำแนวเซอร์วิสเก่งมากเก่ง <c oughs> จริงๆเดอเคเิเนไตไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรอว่มีรีวิวสายหืน่นรีวิวสายหื่นมีตัวของรถไฟอะรถไฟก็เรื่องนี้ก็ทำใช่ไหมซีตัสไฮสโคเด็กดีฮีโร่มีตัวของ อ่ามีตัวอ,อะไรไมเมลโกจังก็ดำได้ดีฮาเลมฮาเลมต่างโลกเลยนายฟอบอะไรเงี้ยก็ทำได้ดีอ่ะแต่สิ่งที่ผมอยากพูดกับตัวพัชเชเน่คือในที่ผ่านมาเน่ยมันมีข่าวพัเชอเน่ก็คือเรื่องของปัญหาขาดคนเนี่ยแหละปัญหาขาดคนปัญหาการทะเลาะก,การภายในนี่แหละที่ทำให้ผมรู้สึกว่าพชัชเชอเน่เนี่ยนะตอนเนี้ยมันมีปัญหากับผลงานในอนาคตซึ่งผมไม่แน่เหมือนกันว่าผลกระทบอ่ะที่มันเกิดจากที่ทําเรื่องเนี้ยช่วงเนี้ยมันจะมีปัญหาในอนาคตไหมแต่ตอนนี้คือก็ มันก็เป็นเลยที่นากังาวมูลในจริงกับเรื่องราวปัญหาภายในที่เผชิญนี่ได้เกิดขึ้นเยอะตอนนี้นะครับตามนั้นแหละก็ปัญหาที่บอกว่ามันทํางานเยอะไปอ่ะเออมันมีปัญหาตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเราก็พูดไปฟังแล้วกันว่าเป็นยังไงต่อนะครับเรื่องดีนะโอเคก็ตามนี้นะครับสำหรับความร่องกับผมกับโซโลนะผู้กับคนเขียนบทครับผู้กับคือโมริตทฮิโรยุกิครับก็เป็นผู้กับวันพีซิสต์สตู๊แปดครับผมไกลหน่อยนะเจ้าเหมียยอนหนังสือครับผมแล้วก็บุคโนโนะครับผมเก่าทั้งคู่เลยนะครับคนเขียนบทคือโคด คูนี้โกะครับจากซีรีส์ผู้ช่วยเบรเซอร์เจ้าหญิงยซาซาขาลุยครับซึ่งเรื่องนี้กำกับเรื่องแรกครับไอ้เขียนบทเรื่องแรกครับก็ดูจากผู้กำกับว่งเหอนบทอืมเราไว้ใจได้ไหมพระผู้กำกับก็หน้าเก่าเก่ามากเก่ามากบทคุณมนี้สองพันหกนะครับผมคนเขียนบทนี่ก็ไม่เคยมีประสบการณ์แต่ก็เป็นเบรเซอร์ให้เจ้าหญิงซอาซาขาลุยซึ่งมันก็เก่าแล้วอ่ะก็จะหวังอะไรได้นะครับแต่ก็รอดูแล้วกันอาจจะเป็นเรื่องที่สร้างชื่อกับพวกเขาก็ได้แต่ตอนนี้คือ ไม่ค่อยไวใจเท่าไหร่อ่ะนะโอเคครับผมสหรับผมตอนนี้คือมันมีปัญหาที่เผชิญเนี่ยท้ายที่ผมไม่คาดหวังเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของเนื้อเรื่องที่ผมอ่านคอนเซปต์เรื่องราวเทเลอร์เราเเเรู้สึกว่าผมไม่ค่อยหวังอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่วะ่ะให้หวังจริงๆคือบอกสวิตหรอแต่จะหวังได้มากขนาดไหนอันนี้ก็เราดูกับตัวอนิเมะนะครับโอเคก็ไม่เสียแล้วครับเราพูดถึงความรู้สึกจากการรับชมนะครับรีวิวไม่สปอยเนื้อหานะครับพูดถึงสามตอนแรกนะครับถ้าต้องโสปอยเนื้อหาก็ขอไปได้นะครับ จับนั้นเราพูดถึงเรื่องย่อของจอมากเกินใหม่อะนะครับก็เรื่องราวคือ,องลีนิสนะครับผมอดีตผู้ก้าที่กลายไปเป็นจอมารครับผมที่ใช้เวทมนต์เพื่อถือกําเนิดอ,อีกครั้งใน1000ปีเพื่อกําเนิดเป็นจอมารโดยสมบูรณ์นะครับแต่เกิดความผิดพลาดตัวเขากลับเติบขึ้นมาในร่างสิบขของบุกกาแทนถูกพบโดยลิเซเลียครับผมนักเรีออยนหญิงที่มาดูแลเหมือนพี่สาวนะครับและยังพาเขาไปโรงเรียนดา่ศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจของพวกรุ่นที่พี่สาวๆครับผมก็เรื่องราววันนี้นะครับของซีรีส์เเเเกกกิิิจออออมมมาารรร์ดใหห่่ะะไพืวทัันคคบโ คะแนน NLL และ a น i l i b i นะครับคะแนน NLL นะครับอยู่ในระดับที่เขาคิดว่จะนับเป็นห่วงนะครับ7.12ครับตามนั้นนับเป็นห่วงเลยแหละส่วนคะแนน Anilibi ครับผม4.42ครับผมอยู่ระดับที่ Very Bad ครับผมก็ต้องพูดว่าเกณฑ์คะแนน Anilibi นะคนในคอมู Anilibi เป็นคนคอ,อมูที่โหดสัตว์นะครับผมตามนั้นแหละคอมูสายโหดนะครับผมก็เลยแบบ ไอเรื่องของคะแนนเะนี่ยมันจะดูแบบกดๆยับเลยนะครับผมซีนี้นะก็เราดูแล้วกันว่าเป็นไงครับโอเคสามตอนแรกของซีนี้เป็นไงบ้างนะครับซีนี้สิบสองตอนนะครับก็อ,อีกเก้าตอนที่เหลือเป็นไงบ้างโอเคเราบอกเรื่องการฉายอนิเมะของเรื่องนี้นิดนึงคืออนิเมะเรื่องเนี้ยต้องบอกก่อนว่าในญี่ปุ่นอะล่าสุดตอนนี้เรื่องนี้ฉายตอนที่สี่แล้วครับตามนั้นคือตอนนี้ในที่ญี่ปุ่นอะฉายก่อนเราหนึ่งตอน อันนี้รู้กันในดีนะครับผมในญี่ปุ่นเนะี่ยฉายก่อนเราถึงตอนฉะนั้นตอนนี้ญี่ปุ่นได้ดูตอนที่สี่แล้วแต่สับเราตอนเนี้ยเพิ่งได้ดูตอนที่สาเพราะเนื่องจากว่าเออมันของเรามันฉายช้านะครับดีเลย์คือฉายวันที่สามตุลานั่นคือตอนแรกต่อแต่ของทางญี่ปุ่นเนะ่ะเขาฉายตั้งแต่วันที่ยี่สิบมากราแล้วครับ <c oughs> เขาฉายมาแบบสักพักหนึ่งแล้วก็เลยนะแบบ เราอาจจะดูช้ากว่าญี่ปุ่นนิดนึงอะไรวันนี้นะครับแต่ก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับเราได้ดูสามตอนแรกเร็วก็ช้าหน่อยก็ดีแต่ว่าถ้าเรื่องนี้ฉายเวลาตามปกติคือยี่ว่าก,กันยาผมสต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องในเรื่องที่สองที่ผมจะทำสามตอนแรกแหละนะครับตอนนั้นแต่ว่ามาตอนนี้ก็โอเคมาเราพูดกันหน่อยแล้วกันอ่าจมาเกิดใหม่ครับสามตอนแรกความรู้สึกซนีนี้จะพูดอะไรดี <laughs> คือมันเป็นเรื่องที่พูดยากนิดนึงกับเซีนีที่มันไม่มีอะไรเลย <laughs> ตามนั้นเลยคือมันยังไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ยคือมันก็มีแค่แบบมันก็มีเป็นซีรีส์ที่แบบเราดูแล้วเราู้ึกคิดเล็กว่าไอ้เคี้ยมันเป็นแนวโชวตา <c oughs> มันเป็นแนวโชวตาแล้วมีรุ่นพี่มาคอยจอ้องอยากจะแบบอยากจะกำอยากแบบอยากจะขย่ําโชตาให้มันแบบให้จมดินอยากแบบอยากขย้าเด็กอะคือแบบ มันคือซีรีส์ประมาณนี้ที่เราเห็นตอนเนี้ยคือแบบมันก็เป็นคอนเซปต์ที่แบบว่าอ่ามีคอนเซปต์น่าสนใจอยู่ไอ้เงี้ยพระเอกเรามันเคยไปจเจาะมาเลยเอาเ็นผูก้าแล้วมันจะเป็นจอมาแล้วถูกผนึกไว้แต่อยู่ดีผนึกไปของหนุนอาการมันโชตาเฉยเลยอะไรวันนี้เคยเป็นเด็กโชตาเฉยเลยก็จะ มันก็มีอาจจะมีความสนใจที่บอกว่าพระเอกเรามันเคยเป็นคนหลงยุบอะไรแล้วอยู่ดีมายุบที่แบบแว่าเทคโนโลยีมันแบบเยอะมากอะไรที่แบบเอ้เทคโนโลยีมันก้าวหน้ากว่าเราเยอะเลยทำไมแบบมีอะไรตรงนี้บ้างอะไรขนมเราดีกว่เาเราอีกคือแบบอะไรวะเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวที่เราแบบโตของเรีนี้เรียนรู้แต่โลกไปเนี่ยแต่พอที่เราดูมารู้สึกว่าไอ้เหี่ยมันเป็นแนวพระเอเกเทพไปแล้วพระเอกเทพีปแล้วเทพีกแล้ว,ปเ,เ,ลวเป็นโชว์ตาไม่พอมึงเป็นพระเอกเทพอีกคอ m โบความฮาเลมเลยคือแบบ คอมโบฮาเลมเลยคือคอมโบฮาเลมไม่พอไปคอมโบเฮนไต้วยก็แบบเป็นโชตามีแบบโชตาไอ้อนั่นใหญ่อะโชตาแบบออืแล้วมีสาวสาวล้อมรอบคือแบบไอ้เคียโชอิฉายโรนิชหายเลยคือแบบอิฉาชิบหายเลยคือแบบมันคอนเซ็ปประมาณนั้นริงแบบโชตามีมีสาวสาวรุ่นพี่คอยลุมล้อมคอยกระทำชํำเราคือแบบมันคือประมาณนี้จริงวยแต่ว่าพอเรื่องราวที่เราดูมามันเฉยๆมากอะ แม่งเฉยจัดเลยคือมันธรรมดาเว้ยมันไม่ถึงขั้นแย่แบบเนื้อเรื่องหวยแตกอะไรนะเพราะมันยังมีการปลุกเรื่องราวฉยๆนอะ่ะแต่มันเราดูแล้วเราก็รูสงสวรรคไอ้ที่นี้เพจเทพอ่ะ <c oughs> เพจเทพอ้วอีกแล้วเหรอวะเราดูแบบนี้แล้วเหรอวะ ถึงแม้เราจะเห็นคอนเสปต์เรื่องราวว่าไอ้โลกใบน,นี้อาจจะมีอะไรกันแน่ว่าอะไรเงี้ยก็ะจะมีอาจจะมีตัวของพระเอกเราเนี่ยเป็นจอมมารมาก่อน,น,นจะมีตัวละครที่บบว่าเคยมาเป็นบริวารเช่นแบบเชอร์รี่หรือตัวของไอ้แบนเอชาโดว์พีสเนี่ยหมาดำเรียกหมาดำแล้วกันหรือตัวของชุดน้องเมนี่ก็นามมวยดีอะไรเงี้ยก็าตามนั้นอ่ะมันก็ยังมีแค่นี้อยู่แต่ว่าตอนนี้มันก็ยังไม่มีอะไรมากขนาดนั้นอสิ่งที่ดีของเซตนี้คืออะไรตัวละครดีไซน์ดีมากตามนั้นเลย คือปัญหาไพเชอเน่ตอนเนี่ยนนคือต้องพูดก่อนว่าปัญหาโชยเน่มันจะส่งผลกับเรื่องนี้แน่นอนก็คือเรื่องงานภาพอ่ะผมสังเกตได้เลยว่าง,งานภาพพเชอเน่ตอนนี้มีปัญหาผมดูแบบง่ายมากเลยง่ายมากคุณสังเกตเห็นได้ชัดเจนคือตอนที่สาม มันเห็นชัดมากเลยว่าไอ้ยิ่งงานอิเมชันตอนนี้พัชเชอยนี่มีปัญหาจริงเว้ยเรื่องของบุรลกรทะเลาะกันขาดคนเรื่องของการแบบเรื่องของแบบการเบี้ยวงานการเบี้ยวอะไรต่างคือมันมีเลยว่ามันคือแบ็คคอมมานีตอนนี้ตอนนี้คือผลงานในอนาคตผมไม่รู้เป็นไงต่อเพราะมันงานใหญ่ปีหน้ามันมี2เรื่องอะและปีหน้ามีสไปด์วู๊ปอะคือแบบโอ้โหเอาละก็คิดอยู่ว,ว่าเรื่องนี้จะเป็นไงต่อนะครับตามสภาพของงานในเมสแต่ตอนที่สาวที่ผมเห็นมาล่ะไอ้เรื่องนี้แย่แล้วตามนั้นครับผม ตามนี้คือเรื่องนี้ไม่มีอะไรพูดเยอะเลยเพราะสามตอนแรกมีการปูเรื่องราวเฉยาว่าอ่ะพระเอกเรามันเป็นยังไงเดี๋ยวมีตัวของอ่าลิเซเลียที่บอกว่าลิเซเลก็เป็นหญิงผมขาวที่จะเป็นแบบรุ่นพี่คอยดูแลโชตาตามนั้นอ่ะแค่นั้นเลยเว้ยแล้วก็อาจจะมีปมประเด็นที่ว่าอลิเซเลียมันเป็นไงมาก่อนแบบมันกลายเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ยังไงอะไรต่างม,มีเรื่องราวของการแบบการดูถูกว่าเฮ้แกไม่มีดาบศักดิ์นายเธอไม่มีดาบศักดิ์สิทธิ์เธอเธอต้องมาเป็นพวกเรานะหรือ เขาอ,อยากแยงที่ใหม่บ,บทเขียนเนี่ยนะครับตอเนื้นแหละส่วนตัวละครอื่นนีกก็ต้องดูกันว่าจะมีบทบาทสำคัญยังไงแต่ตอนนี้คือมันเป็นบทบาทที่เหล่าตัวละครเช่นเลจิน่าซากุยะเอลฟีเนี่ยมาคายีโชตะไม่มีแค่เนี่ยกูใช้พูดอะไรดีเนี่ยมันมีแค่เนี่ยโอเคก็มีแค่นี้ก็บอกว่าโอเคมาคายีโชตะามีเซอร์วิสที่บอกว่าเปิดนมให้ดูแบบว่าเซอร์วิสแบบแนวทั่วไปอ่ะเออเปิดแบบโชตาเห็นร่าง ผู้หญิงตัวแบบรุ่นพี่เด็กดแล้วก็มีแบบอะไรนะโหเหลืองเดจิน่ามาเปิดกระโปรงให้โชว์ตาดูแบบว่าไอ้นี่มันเด็กลาโมกเลแล้วก็มีอะไรไอผมฟ้าตัวของยูกาตะตัวของซาโกยานี่ยังน่ารักแต่ยังไม่เผยบทมากเม่ตัองเอลฟินนี่แบบว่าตอนสาที่แบบมึงชัดเจนมากว่าเรื่องเนี้ยมันต้องการนำเสนอไงคือเซอร์วิทฮาเลมครับ มันคือฮาเลมโชตาที่แบบว่ามันเป็นซีรีส์ตอบสนบองความนิสของแบบว่าคนที่ชอบแนวแบบโชตาอะไรเงี้ยคนอหนชอบได้แต่สำหรับตอนนี้คือเนื้อเรื่องมันไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะเฮ้ยกูพูดอะไรอ่ะตามนั้นนะครับผมก็อ่ะเดย่อรือหมดธรรมดาครับตอนนี้โอเคงานแอนิเมชันผมพูดไปแล้วว่าตอนนี้คือมันมีปัญหาแล้วคืองานแอนิเมชันการสรวิดงานอะไรต่างมันยังโอเคอยู่แต่ว่าคือนแอนิเมชันเราได้เห็นคือซีนต่อนเนี้เริ่มมีปัญหารายสามคนสังเกตซีนน่ะดีๆแล้วกันตามนั้นนะครับโอเคส่วนเรื่องของสาวประกอบครับนัก็ พาคดีดีทุกตัวละครครับตามนั้นพาคดีดีหมดเลยโดยเฉพาะคเาดโจตานะตานนั้นครับส่วนเพลงเปิดเพลงปลิดเฉยๆครับเสดยนี้เพลงเปิดเพลงปลิดผมไม่ชอบตามนั้นเ้าก,กับเรื่องนี้ยังไม่เท่าไหร่ ตามนนั้ครับสเหรับกับตอนนี้ผมยังไม่เท่าไหร่สำหรับซีรีส์นะโอเคเรามาสรุปคะแนนของซีรีส์จอมมันเกินใหม่มาอะไรผู้ไปทักครับในช่องสามตอนแรกครับก็จอมมันเกินใหม่ไปซีรีส์แนวแอคชั่นเมรัสสีหาเล่มกับเรื่องราวที่พระเอกเราเนี่ยเคยเป็นผู้ก้าวล้ำการไปจอมมันนะครับแล้วก็โดนผนึกแต่เกิดความผิดพลาด์ให้เขาเกิดกลายเป็นโชตะแล้วก็มีรุ่นพี่มาคอยดูแลกระทำช้ำเราร่างกายของโชตะตัวนี้เฮ้ดีจัฮเลยครับโ่ยเฮ่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 เ อาจจะมีการปูเรื่องงานในคนแบบเป็นสเกลที่ยิ่งใหญ่อลังการงานช่างมีคอยแบบเบื้องเรื่องคอยมีคอยแบบผู้วงการให้แบบองค์กรนี้เรวร้ายมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ตอนนี้คือเหมือนกู้ดูแนวแบบแบบเฮนไตโชตาุมล้อมบด้วยสาวรุ่นพี่อกโตๆมาคอยํำทำเช็คเราโชตะามันแค่นั้นหรือไม่ตอนเนี้ยคืออาจจะมีเรื่องราวอะไรต่างที่มันแบบมันน่าสนใจได้แต่ตอนนี้คือมันมีแค่นี้จริงครับโอเคก็อ่ะสามาตอนแรกซอนี้ครับผมให้ได้ห้าคะแนนครับแค่นี้เลย 5คะแนนครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตอาจจะมีเนื้อเรื่องสนใจได้แต่ไม่มีน่าสนใจก็บายบายตามนั้นครับผมก็ดูเพื่อเอาสวิตเจอคือแฟนคลับหลายคนอาจจะดูเพื่อเอาสวิตก็ได้เนื้อเรื่องช่างแม่งก็ได้แต่สำหรับผมคือถ้าสวิตถ้าสวิตดีแล้วเนื้อเรื่องไม่ดีมันก็เป็นแค่แนวสวิตจะด่ดเรื่องหนึ่งที่เคยอยู่ในวงการอะไรนี้มาก่อนอล้แล้วก็เป็นผ่านมาผ่านไปแค่นั้นคุณต้องการอย่างนี้ใช่ไหมตามนั้นครับผมซีนี้มีแค่นี้จริงครับตามนั้นแหละโอเคอ่ะจอมันเกินใหม่ครับผมให้5คะแนนสำหรับตอนแรกมาสองไม้มาสองการแล้วถาม์าแนนะล เออณนะตอนนี้คือสำหรับผมอะ่ะไม่แนะนําเท่าไหร่เออไม่แนะนํานะแต่ถ้าคุณชอบแนวของเซอร์บาเชลี่แนวอย่างเงี้ยคุณอาจจะชอบก็ได้แนวโชตา่าขย่ายีเนะี่ยแต่ก็ตามนั้นครับสำหรับผมคือไม่แนะนำคาเซนี่นะโอเคเซนเคินกาวเอ็นน้อมาเคินเคสซี่ไข่ครับผมจอมมาเก,กินหมายบานแล้วตัวท้าผมให้ห้าคะแนนเต็มสิบในสามตอนแรกครับโอเคแล้วเจอบประสบการณ์โอเคไม่เล่นซันโฟร์สองยี่สามครับก่อนในการสามตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับผู้ชมติดตามไว้แล้วก็ขอฝากชื่นชมด้วยนะครับผมกันเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องนั้นก็ได้ตามช่องผมเคสนนรับ่อนเครเสราจเดี